สวัสดีค่ะทุกคนมีผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก็ได้สนใจเรื่องราวของเจ้าวยนะคะและก็อยากจะรู้ว่าเจ้าวยเนี่ยอยู่ในรายชื่อที่ทางการจีนต้องการหรือเปล่านะคะเท่าที่ดิฉันไปดูข้อมูลนะคะจากสื่อจีนนะคะรวมถึงผู้สร้างคอนเทนต์ต่างๆที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มของจีนน่ยต่างก็พูดถึงเจ้าวยในทางบวกนะคะแล้วก็ให้ค่ากับเขานะคะ พูดเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในทางธุรกิจนะคะในต่างประเทศนะคะและก็มีส่วนในการให้บอกแสกับคดีศกนาฏกรรมแม่น้นนำโขงที่ลูกเรือชาวจีน13คนถูกกลุ่มติดอาวุธยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่5ตุลาคมพศ2 5 5 4นะคะและนำไปสู่การจับกุมในหนอคำนะคะส่งตัวไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนได้สำเร็จนะ แล้วล่าสุดนะคะเจ้าหวยเนี่ยก็ได้ไปออกรายการช่องเหล่าหยางเต้าชู่ชัวนะคะคือเหล่าหยางผู้ไปทั่วนะคะที่ดําเนินรายการโดยนักข่าวอาวุโสชาวจีนฮ่องกงนะคะเอ่อที่ออกอากาศเมื่อเดือนกรกฎาคมสิงหาคมของปีพศ .2566 ที่ผ่านมานะคะโดยเนื้อหาของการสัมภาษณ์เนี่ยก็ได้พูดถึงธุรกิจของเจ้าหวยในเขต เศรษฐกิจพิเศษนะคะว่าเกี่ยวข้องกับนโยบายวันเบลว,วันโรสหรือเส้นทางสายใหมใหม่นะฮะ <c oughs> และความคิดเห็นของเจ้าเวยต่อข้อกล่าวหาทั้ง4ข้อที่โดนสหรัฐอเมริกาความบ่านะฮะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าเนื้อหาที่เขาให้การสัมภาษณ์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะในปีคศ .2018 นี เจ้าเวยถูกสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตและจัดอยู่ในรายชื่อองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากธุรกิจค้ายาเสพติดติดสินบนค้ามนุษย์ค้าสัตว์ป่าขันบ่อนคาสิโนในประเทศลาวพิธีกรเนี่ยก็ได้เกินนามค่ะว่าตนเองเนี่ยได้ไปสำรวจที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำมาแล้วนะคะ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่แห่งนี้นะแต่สำหรับโลกภายนอกนะฮะโดยเฉพาะทางตะวันตกนยคำว่าสามเหลี่ยมทองคำนะคะคือสรพนามของแหล่งชั่วร้ายนะะแต่สามเหลี่ยมทองคำในวันนี้นะคะได้เปลี่ยนรูปโฉมใหม่แล้วนะคะพิธีกรเนี่ยก็ได้พูดประมาณว่าเข้าใจสถานาการณ์ของเจ้าไวยที่โดนสหรัฐอเมริกาควา่ำบาตนะคะ เหมือนโพธิสัก์ในความทุกข์ยากนะเปรียบเทียบเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เหมือนพระโพธิสัก์นะคะที่สั่งให้เจ้าเวทํางานหนักก่อนที่จะประสบความสําเร็จเจ้าเวยก็ชมพิทยกรใหญ่เลยนะคะว่าเปรียบเทียบได้ดีมากนะอ่าแล้วหลังจากนั้นหาก็เป็นคําถามที่น่าติดตามนะคะดิฉันก็สรุปให้ตามนี้นะคะคําถามที่1นึคือทําไมคุณถึงคิดอยากจะสร้างสนามบินนานาชาติ เพื่ออะไรนะคะเจ้าไวยตอบนะเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ดีขึ้นนะคะและให้ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมีเส้นทางจราจรที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วข้อ2นะคะคุณคิดว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับนโยบายวัน l บ o วันโรสนะ,ะหรือเส้นทางสายใหม่ใหม่นะหรือว่า ที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่ทดลองนโยบายเส้นทางสายใหม่ใ,มใช่ไหมในใจคุณเนี่ยคิดยังไงนะคะเพราะนโยบายวั e l บ o n o นโรสเนี่ยมาทีหลังนะคะเพิ่งจะมีนโยบายนี้10ปีเองนะคะแต่เจ้าวหเนี่ยได้มาทำธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้นะคะ16ปีแล้วนะคะอ่าเจ้าวหก็ตอบว่า ก็พูดได้ว่าความสําเร็จของเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยได้รับประโยชน์จากนโยบาย one belt one road ของประเทศจีนนะคะเช่นความปลอดภัยด้านสาธารณะดีขึ้นนะคะความปลอดภัยแม่น้าโขงได้รับการดูแลหลังจากที่มีคดีดังสังหารโหดลูกเรือชาวจีน13ศพนะคะและประเทศของเราเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านจัดตั้ง หน่วยงานดูแลความปลอดภัยแม่น้ำโขงนะมีตำรวจน้ำลาตะเวนและบังคับใช้กฎหมายลุ่มแม่น้ำโขง4ประเทศนะฮะซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อความปลอดภัยให้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเรืยนทองคาและจากนโยบายวันเบ l ยว n r o เนี่ยตัวเองก็ได้รับการตอบสนองจากผู้นำของประเทศลาวนะฮะถือว่าเป็นแรงสนับสนุนให้นักลงทุนจีนอย่างเจ้าเว่ยเนี่ย ประสบความสำเร็จคำถามที่สามนะคะคุณมองอย่งางไรที่สหรัฐอเมริกาคว่ำบากคุณนะคะเรื่องค้าสัตว์ป่ายาเสพติดเป็นต้นนะคะเจ้าเวยก็ตอบอย่างนี้นะคะแรกๆเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดนะคะเหมือนเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ใส่ร้ายนะคะไม่เข้าใจว่าทำไมพอเวลานานๆไปเนี่ยผมเริ่มรู้สึกเฉยๆนะคะโดยผมเนี่ยจะให้อธิบายอย่างนี้นะ หเขาเก่าหาผม4ข้อซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยนะคะอย่างเช่น1เรื่องค้ายาเสพติดนะคะต้องมีหลักฐานหากดูในด้านการทำคดีแล้วนะ่ะก็ต้องมีแรงจูงใจและมีพฤติกรรมในการค้ายาเสพติดด้วยซึ่งผมเนี่ยไม่มีเลยนะคะแล้วผมเนี่ยก็ทำแต่ความดีบริจาคเงินนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงแรกที่ผมมาเนี่ยผมก็เริ่มสร้างวัดนะคะ โดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อต่อต้านยาเสพติดนะคะเพราะว่าผมรู้ว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นภัยกับมนุษย์นะ,ะผมไม่ชอบแน่นอนนะคะก็เหมือนอย่างที่ผมพูดนะคะผมควรทำอะไรก็ทำไปทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องไปห่วงว่าคนอื่นจะพูดหรือคิดอย่างไรเวลานอนก็จะได้นอนหลับฝันดีนะคะส่วนข้อสองนะคะเรื่องค้ามนุษย์นะคะ พิธีกรถามเจ้าเวว่าคุณจะโต้แย้งอย่างไรนะเจ้าเวก็ยกตัวอย่างนะคะว่าช่วงที่ก่อสร้างเขตเศรษฐกิจใหม่ๆเนี่ยแรงงานไม่พอนะแล้วประเทศลาวเนี่ยกขาดแคลงแรงงานนะคะซึ่งแรงงานพม่าเนี่ยเขาก็เข้ามาเองนะคะก็ต้องใช้พวกเขานะกรณีนี้เนี่ยตามข้อเท็จจริงแล้วนะคะจะมากล่าวหาการโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่ได้นะอีกอย่างคนมาทํางานแล้วนะคะ บริษัทต,ตนเนี่ยก็ได้ให้ที่พักให้อาหารฟรีค่าน้ําค่าไฟนะยังต้องดูแลอีกนะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยนะแล้วจะเรียกว่าเป็นการค้ามนุษย์ได้อย่างไรนะส่วนปัญหาแรงงานพม่าเนี่ยที่ผิดกฎหมายนะฮะว่าตนก็ได้คุยกับรัฐบาลลาวสถานาการณ์มันบีบบังคับให้ต้องใช้แรงงานพวกนี้นะคะและสุดท้ายเนี่ยก็ได้ทําเรื่องของแรงงานพม่าให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะ ส่วนข้อ3นะค้าสัตว์ป่านะคุณได้เลี้ยงสัตว์ป่าไหมนะพิธีกรถามเจ้าเวนะฮะเจ้าเวก็ตอบว่าผมได้เลี้ยงเสือโคร่งนะฮะหมีนะเพราะคนในพื้นที่นะ่ะเขาเคยเลี้ยงไว้แล้วทิ้งนะคะเพราะผมเนะี่ยก็คงไม่ทิ้งให้สัตว์ป่าพวกนี้ตายก็เลยเอามาเลี้ยงต่อนะและตอนนี้เนี่ยก็ได้สร้างสวนสัตว์บนเขานะฮะได้ไปซื้อสัตว์ป่าเช่นงูเหลือมเต่านกคู่ นก nope. เป็นต้นนะฮะก็ไปซื้อมาจากตลาดแล้วเอามาปล่อยนะฮะพิธีกรก็พูดแนวชี้นําว่าสิ่งที่คุณทําคือทําในมุมของการอนุรักษ์สัตว์ป่าใช่ไหมนะเจ้าวิก็ตอบว่าใช่นะคะแต่ก็ไม่รวมที่คนในพื้นที่เนี่ยเขามีนิสัยชอบกินอาหารป่าแล้วก็ค้าสัตว์ป่านะเรื่องก็คือเป็นอย่างนี้แหละนะพวาเราไม่ได้ทาก็เลยไม่ต้องกลัวนะคะ คำถามที่สี่นะฮะที่พิธีกรถามน่ยว่าแล้วรัฐบาลลาวนะคะเขามองเรื่องที่คุณโดนคว่ำบาอย่างไรเจ้าวยตอบว่ารัฐบาลลาวเนี่ยเขาเข้าใจผมเขาเข้าใจผมดีมากและรัฐบาลลาวเนี่ยเห็นว่าสหรัฐอเมริกามีเจตนาจงใจทําอย่างนี้นะคะวกาเขาจะพูดอย่างไรเป็นเรื่องของเขา ว่าเราเนี่ยไม่เห็นด้วยนะอันนี้หมายถึงรัฐบาลลาวนะคะว่าเราไม่เชื่อเพราะมองเห็นคุณทำอะไรแล้วพวกเราก็มีตำรวจหนึ่งชุดนะคะก็มาจากกองทัพของลาวนะฮะซึ่งกองทัพลาวกับกองทัพจีนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะทหารทุกนายมีระเบียบวินัยที่เข้มงวดมากนะคะนอกจากเวลานอนแล้วเนี่ยพวกเขาจะติดตามผมตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะไม่ว่าผมจะทำอะไรพวกเขาก็จะรู้หมดนะ ดังนั้นนะคะก็จึงสรุปว่ารัฐบาลลาวเนี่ยเข้าใจผมนะส่วนข้อ5นะคะคุณอยากจะพูดอะไรกับสหรัฐอเมริกาที่ลงมติคว่ำบาคุณนะเจ้าไวตอะสิ่งที่ผมจะจะพูดคือข้อแรกก่อนที่ผมจะโดนคว่ำบาสิ่งที่ผมได้ยินมาเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาคือเน้นให้ความสําคัญเรื่องของประชาธิปไตยกฎหมายเสรีภาพ แต่ผมมีความปรารถนาอยากจะไปมากนะแต่พอผมโดนความบาไม่ว่าผมจะอธิบายอย่างไรก็ไม่เป็นที่ยอมรับผมก็เริ่มสงสยัยผมสงสัยเสรีภาพและประชาธิปไตยในรูปแบบของสหรัฐอเมริกาคงจะเป็นการเข้าใจผิดในมุมมองบางมุมหรือพ่อสื่อต่างๆเจตนาเผายแพร่โดยมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือมีคนทำให้อเมริกาเข้าใจผมผิด โดยรวมแล้วสหรัฐอเมริกานะคะถ้าหากดูหลายๆด้านประกอบเนี่ยผมยังต้องขอบคุณสหรัฐอเมริกาขอบคุณที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยความบาปผมและข้อกล่าวหาต่างๆนานา,นานเนี่ยก็ถือว่าเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งนะฮะเพราะคุณอย่างได้แนะนําผมนะฮะการโดนความบาก็เหมือนโพธิสัก์ในความทุกข์ยากผมถึงได้เข้าใจผมขอบคุณพระโพธิสัว์อย่างอเมริกา หากเป็นอย่างที่กล่าวหาก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้าไม่เป็นอย่างที่กล่าวหาก็ถือว่าเขาให้กำลังใจคำถามต่อมานะคะพิทยกรถามว่าคุณเคยมีความคิดไหมที่จะเชิญสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองพักของสหรัฐอเมริกามาเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำในเวลาที่เหมาะสมเจ้าเวยตอบนะคะว่าไม่เคยมีความคิดนี้นะคะ แต่พอคุณยังพูดขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดว่าดีเหมือนกันนะหวังว่าวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาทั้งสองพักเนี่ยจะมาเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำให้มาเห็นกับตาจะได้รู้ว่าสามเหลี่ยมทองคำที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรนะพิธีกรเนี่ยก็พูดเชิงแนะนำนะคะว่าคงต้องพึ่งกระทรวงการต่างประเทศของลาวนะคะเรียนเชิญวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา คนที่เคยลงคะแนนความบากคุณนะ่ะมาสำรวจนะแล้วก็มาเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจสาเรลี่ยมทองคำโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ควรจะมีอคติเอ็นเียงไปทางใดทางหนึ่งนะและถึงแม้ว่าจะมาต้องหาความผิดอนะ่ะก็ยินดีใช่ไหมนะเจ้าเวก็พูดขึ้นมาว่าโอ้โหยินดีให้เข้ามาตรวจสอบนะคะส่วนเรื่องของการพนันนะคะ เจ้าเวยเนี่ยเขาเคยให้ความคิดเห็นแบบนี้นะคะว่ารัฐบาลลาวเนี่ยเขาอนุญาตให้มีการกอร่อสร้างเปิดบ่อนคาสิโนในเขตพิเศษนะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็คิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความเสียหายเล็กๆน้อยๆของอุตสาหกรรมการพนันเนี่ยจะเป็นผลดีและมีประโยชน์อย่างมากในการควบคุมปัญหายาเสพติดนะส่วนเรื่องติดสินบนแล้วก็ฟอกเงินเนี่ยไม่ได้พูดถึงนะคะ โอเคค่ะ okay, ขอบคุณมากที่รับชมชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย